มาริโอเดือดกรรมการจีบเจ้าชายหน่อยเจ้าชายอ่อยไม่เป็นฟ้าอีกโสดพร้อมคุยดราม่าจีนเวียดนามมีคนซุยสวัสดีชาวตูดูบอลไทยและแฟนบอลไทยทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ทดเจ็บ4นาทีกับผมตูเต้ตูดูบอลไทยครับเรื่องราวสตอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแค่ทดเจ็บ4นาทีในการรับฟังและอัปเดตกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เช้าแบบนี้นะครับและก่อนที่จะไปเริ่มต้นครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับข้อเสนอสุดพิเศษกับ Suzuki Celerio Compact Car สุดคุ้มค่าคุณภาพเกินตัวขับสนุกคล่องตัวและประหยัดน้ำมันมากกว่า20กิโลเมตรต่อลิตรให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายๆกับราคาเริ่มต้นเพียง 328,000 บาทพร้อมโปรโมชั่นผ่อนสบายเริ่มต้นเดือนละ 1,999 บาทสนใจสอบถามข้อมูลได้ที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ suzuki.co.th ครับเริ่มต้นกันที่ผลไทยลีกสุดสัปดาห์นะครับบุรีรัมย์นำยาวครับหลังจากเฉือนชนะเมืองทองในบ้านได้นะครับ0-1ส่วนทรูแบงคอกยังเมาหมัดครับโดนหนองบัวซ้ำแผลเก่าครับตามบุรีรัมย์ถึง8แต้มส่วนวันอาทิตย์ชลบุรีเกือบตายเหมือนกันครับเฉือนชนะท่าเรือ10คนสุดมันเลยครับ3-2หลังเกมเมืองทองแพ้บุรีรัมย์ในบ้าน0-1นะครับมาริโอยูรอฟสกี้ก็ตั้งคำถามต่อการทำงานของผู้ตัดสินนะครับว่าตัดสินเหมือนบุรีรัมย์เล่นในบ้านครับมาริโอบอกว่าผมไม่ต้องการให้บุรีรัมย์มาเล่นเกมที่กรรมการต้องช่วยบุรีรัมย์ไม่ต้องการให้กรรมการช่วยหรอกบุรีรัมย์เป็นทีมใหญ่และจะเป็นแชมป์ในปีนี้อยู่แล้วแต่สิ่งที่เห็นผมเหนื่อยกับกรรมการจริงๆมาริโอบอกอีกนะครับว่าเราเล่นในบ้านแต่รู้สึกไม่รู้ว่าเล่นอยู่ในบ้านทุกคนรู้ว่าเวลาไปเล่นที่บุรีรัมย์เป็นยังไงคุณจะไม่ได้อะไรเพราะกรรมการให้บุรีรัมย์หมดโอ้มันตลกเกินไปพร้อมปิดท้ายด้วยนะครับว่าผมคิดว่าปีนี้บุรีรัมย์จะเป็นแชมป์ผมเคารพเขาส่วนหน้าที่ตอนนี้ผมจะกลับไปดูแลทีมของผมกลับมาทำงานแล้วดูแมตช์หน้าจะเป็นยังไงด้านของคุณฟุกนะครับรองประธานราชบุรีบิดผลครับเปิดเผยทางเพจสโมสรนะครับว่าได้โค้ชคนใหม่เป็นชาวโปรตุเกสนะครับล่าสุดเป็นแชมป์ลีกโอมานและจะเดินทางมาถึงทีมภายในอาทิตย์หน้าครับส่วนโค้ชเจี๊ยบคือบุคลากรคุณภาพจะไม่ยอมเสียบุคลากรคุณภาพคนนี้ไปโดยจะให้โค้ชเจี๊ยบเนี่ยรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยโค้ชนะครับเหมือนที่ได้ทำมาตลอดเวลาที่ผ่านมาสยามสปอร์ตครับลงบทสัมภาษณ์ของคาร์ลอสเอดูอาร์โดกุนซือขอนแก่นยูไนเต็ดครับว่าต้องการอีกเพียงแค่15แต้มครับเพื่อการันตีการรอดตกชั้นอย่างแน่นอนโดยจะโฟกัสทีละนัดครับพร้อมตั้งเป้าคว้าแชมป์ลีกครับให้ได้เพราะก่อนหน้านี้คว้ามาแล้วทุกแชมป์ในไทยทัพชบาแก้วตกรอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังพ่ายทีมชาติญี่ปุ่น0-7ในรอบ8ทีมครับแต่โอกาสไปฟุตบอลโลกยังเหลือหนทางสุดท้ายครับคือการแข่งขันมินิลีก3ทีมรอผู้แพ้จากคู่ทีมชาติจีนกับทีมชาติเวียดนามและผู้แพ้ระหว่างไต้หวันกับฟิลิปปินส์มีคนซุยครับแต่ไม่ใช่ต้องซุยนะครับก่อนเกมเวียดนามเจอทีมชาติจีนครับได้มีข่าวจากฝั่งเวียดนามว่าทางเวียดนามล็อกห้องน้ำจนทำให้นักเตะจีนเนี่ยต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าที่มานั่งสำรองครับแล้วก็กลับไปอาบน้ำที่โรงแรมฝั่งเวียดนามก็สวนทันควันเลยนะครับว่าสื่อจีนซุยขึ้นมาเองครับโดย VFF เนี่ยบอกทุกอย่างว่าเป็นไปตามขั้นตอนข้อกำหนดครับไม่รู้ว่าฝั่งจีนทำไมถึงกุข่าวนี้ขึ้นมาครับก็ไม่รู้นะครับว่าใครซุยกันแน่จะจีนหรือเวียดนามแต่คาดเดาในสนามน่าจะเดือดมากๆครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างแซะกันว่าชาติตัวเองดีกว่าอีกชาติมาโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาครับหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะครับเพราะนี่คือข่าวที่แปลมาจากGoogle แปลภาษาก็เอามาส่งต่อให้ฟังเป็นเรื่องสนุกๆแล้วกันนะครับปิดท้ายด้วยเจ้าชายฟาอิกโบเกียครับที่ได้สัมภาษณ์กับทางช่องฟุตบอล108ของพี่ปูเป้นะครับว่าชื่นชอบนักเตะไทย2รายครับรายแรกคือกฤษฎากาแมนครับเพื่อนร่วมทีมที่มีความตั้งใจมากอายุน้อยอีกคนคือเจ้าเช็คสุประโชคสารชาติครับในความเป็นจริงเนี่ยมีนักเตะที่ดีหลายคนแต่คิดออกเพียงเท่านี้ก่อนปิดท้ายให้แฟนบอลสาวๆได้ชื่นใจขึ้นมานะครับว่ายังไม่มีแฟนถ้ามีใครอยากแนะนำก็แนะนำได้ครับแฟนบอลที่เห็นข่าวนี้ก็จะจองตั๋วจีบเต็มหน้าสนามชลบุรีครับเห็นนัดเมื่อวานนี่โอ้โหกรี๊ดกราดกันเต็มที่อยากมีเจ้าของบัตรเครดิตเพิ่มอีกสักใบไหมล่ะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับหากชอบคลิปของเราอย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับและก่อนไปต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับรถยนต์ Suzuki Celerio ทุกที่คือทางของเราและอย่าลืมติดตามกันได้ทุกเช้าจันทร์ถึงศุกร์ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ